คนทั้งหมดที่มานั่งดูหนังในครั้งนี้ต่างก็จะนั่งดูหนังกันอย่างเงียบสงบจนกระทั่งถึงเวลาตีสี่ครับทุกคนก็ได้มีคนเนี่ยเดินมาบอกกับพนักงานฉายหนังนะครับว่าเมื่อเก็บข้าวของเสร็จแล้วเนี่ยให้ออกไปโดยทันทีและห้ามหันหลังกลับมามองตรงจุดที่ฉายหนังโดยเด็ดขาดครับสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการประจำทุกๆวันเสาร์นะครับกับรายการหลอนดูดีนั่นเองครับผมในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เดินทางมาถึง EP ที่33แล้วนะทุกคนหมายความว่าตอนนี้ผมทำ YouTube มามากกว่า33สัปดาห์แล้วนะเนี่ยทุกคนยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยให้กำลังใจให้ผมมีแรงที่จะทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับหลอนดูดีในสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับตำนานเรื่องราวของผีจ้างหนังที่ป่าคำชะโนดครับซึ่งเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันมายาวนานมากกว่า30ปีแล้วนะทุกคนซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับป่าคำชะโนดไปนะครับถ้าหากใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกลับไปดูได้นะครับผมเพราะว่าเรื่องราวของผีจ้างหนังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้ป่าคำชะโนดเนี่ยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีนะครับสามารถกดติดตามได้ตอนนี้เลยทุกคนและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องดูดีนั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับสำหรับเรื่องราวของตำนานผีจ้างหนังเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปีพ.ศ. 2532ครับซึ่งผมเองก็เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่กี่เดือนเองนะครับแต่เรื่องราวตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยกลับถูกเล่าขานต่อเนื่องกันมาอย่างไม่ขาดสายครับทุกคนแต่จะจริงทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้ผู้ชมเนี่ยลองใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวตำนานของผีจ้างหนังเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่29มกราคมปีพ.ศ. 2532ครับในวันนั้นเองนะครับมีคนเนี่ยมาว่าจ้างบริษัทหนังแห่งหนึ่งครับให้ไปฉายหนังกลางแปลงที่ดินแดนคำชะโนดครับผมภายในหมู่บ้านวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับโดยได้ตกลงค่าจ้างกันไว้ที่ 4,000 บาทซึ่งจะมีหนังไปฉายทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับแต่ว่ามีสัญญาพิเศษอยู่ข้อนึงครับทุกคนนั่นก็คือให้ฉายหนังถึงแค่ตีสี่เท่านั้นห้ามฉายหนังจนถึงสว่างเด็ดขาดและพอฉายหนังจบเนี่ยก็ให้รีบเก็บข้าวของออกจากสถานที่ฉายหนังก่อนฟ้าสางครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่สร้างความแปลกใจให้กับเจ้าของบริษัทหนังอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ไปฉายหนังที่อื่นเนี่ยชาวบ้านก็มักจะให้ฉายหนังถึงสว่างทุกเจ้าไปนะครับแต่เจ้าของบริษัทหนังก็เห็นว่าเป็นความต้องการของผู้มาว่าจ้างจึงไม่ได้ซักถามถึงเหตุผลแต่อย่างใดครับเมื่อตกลงกันแล้วเสร็จเนี่ยผู้ว่าจ้างก็ได้มัดจำเงินเอาไว้500บาทแล้วก็ตกลงจะจ่ายส่วนที่เหลือให้หลังจากที่ฉายหนังเสร็จเป็นจำนวนเงิน 3,500 บาทนั่นเองครับพอเมื่อถึงวันนัดหมายทางเจ้าของหนังกลางแปลงเนี่ยก็ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่นัดหมายตามเวลาครับซึ่งกว่าจะเดินทางไปถึงเนี่ยก็เป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วนะครับผมและเมื่อพนักงานฉายหนังได้เดินทางไปถึงสถานที่ที่นัดหมายเอาไว้นะครับก็กลับต้องเจอเรื่องแปลกใจครับว่าทำไมพื้นที่แห่งนี้ไม่มีใครอยู่เลยแถมยังมีลักษณะเป็นป่าทึบแม้แต่พื้นที่ที่จะใช้สำหรับกางจอหนังนั้นยังแทบจะไม่มีเลยครับซึ่งพนักงานฉายหนังเนี่ยต่างก็สงสัยกันนะครับว่าผู้คนในละแวกนี้หายไปไหนกันหมดหรือว่าพวกชาวบ้านไม่รู้ข่าวว่ามีหนังมาฉายครับเพราะในปกติแล้วเนี่ยเวลาที่พวกเขาเอาหนังกลางแปลงไปฉายที่ไหนนะครับก็จะมีร้านค้าร้านอาหารของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เนี่ยต่างก็จะพากันมาเปิดร้านขายของกันอย่างคึกคักตั้งแต่จอหนังยังไม่ได้กางด้วยซ้ำนะครับแต่การมาฉายหนังในครั้งนี้เนี่ยกลับไม่มีเลยครับทุกคนแถมบรรยากาศโดยรอบเนี่ยยังดูเยือกเย็นไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งถึงเวลาเริ่มฉายหนังตอน 3 ทุ่มที่นัดหมายกันเอาไว้นะครับจู่ๆก็เริ่มมีคนเดินเข้ามาดูหนังจำนวนมากครับพอเริ่มฉายหนังไปได้สักพักเนี่ยพนักงานฉายหนังเนี่ยกลับเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดครับทุกคนเพราะว่าการฉายหนังในครั้งนี้เนี่ยคนที่เข้ามาดูหนังกลางแปลงครั้งนี้ทั้งหมดนั้นนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่นุ่งขาวห่มขาวครับทุกคนส่วนผู้ชายนั้นนะครับก็จะนุ่งเสื้อผ้าสีดำครับผมแต่เท่านี้ยังแปลกไม่พอนะครับเพราะที่แปลกไปกว่านั้นนั่นก็คือชาวบ้านผู้หญิงที่นุ่งขาวห่มขาวนั้นจะไปนั่งอยู่ทางขวาทั้งหมดครับส่วนผู้ชายที่ใส่เสื้อผ้าสีดำเนี่ยก็จะนั่งอยู่อีกฝั่งที่ตรงกันข้ามโดยที่จะไม่มีการนั่งปะปนกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเลยแม้แต่คนเดียวนะครับแต่ยังแปลกไม่พอครับทุกคนเพราะที่แปลกมากไปกว่านั้นอีกนั่นก็คือคนทั้งหมดที่มานั่งดูหนังในครั้งนี้ต่างก็จะนั่งดูหนังกันอย่างเงียบสงบไม่มีการส่งเสียงเอะอะเหมือนกับการฉายหนังกลางแปลงในที่อื่นๆเลยครับในช่วงฉายหนังบู๊ก็นั่งดูกันอย่างเงียบๆฉายหนังตลกก็นั่งดูกันอย่างเงียบสงบไม่มีเสียงหัวเราะหรือว่าเสียงพูดคุยกันเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยครับทุกคนซึ่งดูเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยนะครับ
แต่ทางพนักงานฉายหนังเนี่ยก็พยายามที่จะไม่คิดอะไรมากนะครับและได้ทำการฉายหนังต่อไปตามสัญญาจ้างจนกระทั่งถึงเวลาตีสี่ครับทุกคนก็ได้มีคนเนี่ยเดินมาบอกกับพนักงานฉายหนังนะครับว่าให้รีบเก็บข้าวของออกไปได้แล้วแล้วก็จ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือให้กับพนักงานนะครับพร้อมกับสั่งกำชับกับพนักงานว่าเมื่อเก็บข้าวของเสร็จแล้วเนี่ยให้ออกไปโดยทันทีและห้ามหันหลังกลับมามองตรงจุดที่ฉายหนังโดยเด็ดขาดครับหลังจากที่สั่งกำชับกับพนักงานฉายหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ได้เดินจากไปพร้อมกับผู้คนจำนวนมากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับยังนั่งดูหนังกันแบบนิ่งๆอยู่เลยครับผมโดยที่ผู้คนทั้งหมดนั้นเนี่ยเดินหายกลับเข้าไปในป่าภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองครับทำเอาพนักงานฉายหนังเนี่ยต้องแปลกใจกันอีกรอบครับพอทางเจ้าหน้าที่ฉายหนังเนี่ยเก็บของแล้วก็จัดการทุกอย่างเรียบร้อยก็ได้รีบออกเดินทางจากสถานที่ฉายหนังทันทีครับผมพอฟ้าเริ่มสว่างเนี่ยพนักงานฉายหนังต่างก็หิวแล้วก็รู้สึกอยากสูบบุหรี่มากเพราะว่าไม่ได้สูบมาทั้งคืนนะครับเนื่องจากสถานที่ฉายหนังนั้นไม่มีร้านค้าเลยแม้แต่ร้านเดียวครับพนักงานฉายหนังเนี่ยจึงได้พากันขับรถไปยังหมู่บ้านใกล้ๆครับผมพอขับรถมาถึงหมู่บ้านวังทองในตอนเช้าเนี่ยพนักงานฉายหนังก็พากันแวะซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้านพอชาวบ้านเห็นรถหนังเนี่ยก็เลยถามกับพนักงานฉายหนังครับว่าเมื่อคืนไปฉายหนังที่ไหนกันมาซึ่งพนักงานฉายหนังเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปครับว่ามาฉายอยู่ในหมู่บ้านวังทองนี่แหละแต่ทว่าชาวบ้านเนี่ยกลับทำหน้างงๆใส่พนักงานฉายหนังครับผมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ยักกะรู้เลยครับว่ามีหนังมาฉายภายในหมู่บ้านนะครับซึ่งทั้งชาวบ้านแล้วก็พนักงานฉายหนังเนี่ยต่างก็งงกันครับว่าตกลงแล้วไปฉายหนังที่ไหนกันมาครับโดยพนักงานฉายหนังเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับชาวบ้านได้ฟังนะครับจนในที่สุดเมื่อซักถามกันจนเป็นที่เข้าใจกันแล้วเนี่ยพนักงานฉายหนังก็ได้รับคำตอบจากชาวบ้านครับว่าสถานที่ที่พวกเขาไปฉายหนังกันมาเมื่อคืนนั้นตรงจุดนั้นเรียกว่าป่าคำชะโนดครับซึ่งเป็นสถานที่ลี้ลับที่ชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นเมืองของพญานาคแล้วก็มีพูดผีปีศาจสิงสถิตอยู่ครับผมซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านวังทองนี่แหละครับพอพนักงานฉายหนังได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็เลยเชื่อกันว่าตัวเองนั้นถูกผีจ้างให้ไปฉายหนังที่ป่าคำชะโนดนั่นเองครับผมซึ่งเรื่องราวที่เล่ามาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับมันก็คือคำบอกเล่าของพนักงานฉายหนังที่กลับมาเล่าให้กับเจ้าของบริษัทหนังได้ฟังในตอนเช้านะครับและหลังจากที่พนักงานฉายหนังได้เล่าให้กับเจ้าของบริษัทฟังทั้งหมดแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ได้พากันลาออกทั้งหมดเลยครับซึ่งก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าของบริษัทหนังเป็นอย่างมากโดยหลังจากที่เจ้าของบริษัทหนังได้ฟังเรื่องราวแปลกประหลาดเหล่านี้แล้วนะครับเขาจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปยังหมู่บ้านวังทองเพื่อค้นหาความจริงด้วยตัวเองครับผมพอเจ้าของหนังเนี่ยเดินทางไปถึงดงคำชะโนดตามคำบอกเล่าของพนักงานฉายหนังนะครับเขาก็ได้พบกับความประหลาดใจครับเพราะว่าดงชะโนดที่เขามองเห็นอยู่นั้นเนี่ยตั้งอยู่กลางทุ่งนาห่างจากตัวถนนถึงครึ่งกิโลเมตรเลยนะครับแถมยังเป็นดงไม้หนาทึบอย่าว่าแต่ให้ขับรถยนต์เข้าไปได้เลยครับแม้แต่จะให้ตั้งจอหนังเนี่ยก็คงไม่สามารถทำได้แน่ๆครับผมซึ่งก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าของหนังเป็นอย่างมากนะครับเขาจึงได้เข้าไปสอบถามกับชาวบ้านแถวนั้นครับว่าในคืนที่ผ่านมานั้นในหมู่บ้านบางทองหรือหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยได้มีหนังกลางแปลงมาฉายบ้างหรือเปล่าซึ่งคำตอบจากทุกคนที่เขาได้รับกลับมานะครับต่างก็ยืนยันว่าไม่เคยมีหนังกลางแปลงเข้ามาฉายในหมู่บ้านเลยครับทำเอาเจ้าของบริษัทหนังเนี่ยต้องงุนงงเป็นอย่างมากเลยครับทีนี้แต่เขาก็คิดในใจเล็กๆครับว่าหรือว่าพนักงานของเขาเนี่ยไม่ได้มาฉายหนังจริงครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงเดินทางกลับไปที่ดงคำชะโนดอีกครั้งเพื่อที่จะหาข้อพิสูจน์ว่าพนักงานฉายหนังของเขาเนี่ยได้มาฉายหนังที่นี่จริงหรือไม่ครับซึ่งหลังจากที่เขาได้พยายามค้นหาหลักฐานอยู่สักครู่นะครับในที่สุดก็มีอยู่สิ่งนึงครับที่ทำให้เขาเชื่อได้ว่าพนักงานฉายหนังของเขานั้นได้เข้าไปฉายหนังในดงคำชะโนดจริงๆนั่นก็คือรอยของรถฉายหนังที่แล่นผ่านลงไปในหล่มดินข้างทางแล้วก็แล่นผ่านเข้าไปในท้องนาซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ำขังทำเอาเขาเนี่ยต้องรู้สึกขนลุกเลยล่ะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อจริงๆครับทุกคนว่ารถฉายหนังขนาดใหญ่นั้นจะสามารถแล่นเข้าไปในดงคำชะโนดได้จริงๆครับซึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับก็กลายเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากจนกระทั่งได้มีสื่อหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในยุคนั้นนะครับได้ตีพิมพ์เรื่องราวของผีจ้างหนังมาฉายในคอลัมน์พิเศษที่มีชื่อว่ามิติที่5สัมผัสที่6เมื่อวันที่4ตุลาคมปีพ.ศ.2534ซึ่งได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีจ้างหนังมาฉายทั้งหมดพร้อมทั้งยืนยันหลักฐานมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกการว่าจ้างสัญญาว่าจ้างที่ระบุชื่อผู้จ้างชัดเจนระบุวันที่แล้วก็สถานที่ชัดเจนซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการตอกย้ำคำล่ำลือที่เล่ากันมาปากต่อปากให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็โด่งดังจนกลายเป็นตำนานของผีจ้างหนังแห่งป่าคำชะโนดที่ถูกพูดถึงกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้เลยนั่นเองครับผมซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับแต่นอกเหนือจากตำนานความเชื่อที่เล่ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ยังมีข้อมูลอีกชุดนึงครับทุกคนที่ผมได้ทราบมาจากรายการความจริงไม่ตายที่ออกอากาศเมื่อวันที่10กรกฎาคมปีพ.ศ.2562ที่ผ่านมานี้นะครับ
ซึ่งในรายการดังกล่าวนี้เนี่ยเขาได้นำเสนอข้อมูลอีกด้านนึงที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยครับผมนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของนายจำปาคำแก้วครับซึ่งนายจำปาคำแก้วคนนี้นะครับเป็นบุคคลที่ไปจ้างหนังมาฉายในหมู่บ้านวังทองซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในสัญญาของตำนานผีจ้างหนังที่ป่าคำชะโนดนั่นแหละครับโดยนายจำปาคำแก้วคนนี้นะครับเขาได้ยืนยันว่าเขาได้ไปจ้างหนังมาจริงๆครับผมซึ่งรายละเอียดการจ้างหนังเนี่ยก็เป็นไปตามที่ระบุเอาไว้ในตำนานผีจ้างหนังเป๊ะๆ เลยครับแต่สิ่งที่จะแตกต่างออกไปนั่นก็คือเขาไม่ได้จ้างหนังให้ไปฉายที่ป่าคำชะโนดครับทุกคนเพราะว่านายจำปาคำแก้วคนนี้ได้จ้างหนังให้มาฉายในงานบุญอุทิศส่วนกุศลให้แม่ที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งในวันงานวันนั้นนะครับก็มีหนังมาฉายในหมู่บ้านจริงๆแล้วก็ฉายอยู่ใกล้ๆบ้านของเขาเองนั่นแหละครับแถมในคืนนั้นเนี่ยก็มีชาวบ้านจำนวนมากมาดูหนังกันตามปกตินะครับผมซึ่งหนังเนี่ยก็ฉายจนถึงฟ้าสว่างและเขาก็ได้จ่ายเงินค่าจ้างหนังในส่วนที่เหลือตามปกติโดยที่ไม่ได้มีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นเหมือนในตำนานเลยแม้แต่น้อยครับซึ่งจากข้อมูลทั้ง2ชุดนี้มันก็มีความขัดแย้งกันอยู่นะครับผมไม่ว่าเพื่อนๆจะเชื่อในแบบไหนก็ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลเลยนะครับผมแต่ยังไงทุกคนก็ควรที่จะเคารพความเห็นซึ่งกันและกันนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมเน้นย้ำมาในคลิปของผมเสมอนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของผีจ้างหนังที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับถ้าหากทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับและถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกความเพลิดเพลินในการรับชมรายการหลอนดูดิในสัปดาห์นี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย